ถือว่าเป็นแขกประจำรายการของเรานะครับครูไก่ดร.สุรัตน์จงดาสวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้มาไม่ได้มือเปล่ามาสวัสดีปีใหม่ด้วยเอาขนมมาจากต่างประเทศเลยนะอิมพอร์ตเข้ามานำมาจากต่างประเทศเลยอ่ะแม่หวานปากติ้งดิงดิงเชิญมีติ้งจริงจริงอ่ะแหมมีดนตรีมันมีดนตรีขึ้นมาหน่อยสิขนมต่างประเทศครูใช่ครับของไทยขนมต่างประเทศนี่มันทองหยิบทองหยอดฝอยทองเม็ดขนุนของไทยไม่ใช่ครูมันของไทยแหละแต่บรรพบุรุษมันมาไกลจากต่างประเทศครูไก่บอกว่ามันเป็นของต่างประเทศเหรอถูกไอ้ทองหยิบทองหยอดนี่นะใช่ฝอยทองนี่นะใช่มาจากประเทศอะไรบรรพบุรุษมันมาจากโปรตุเกสอ๋อโปรตุเกสใช่มันมาจากโปรตุเกสแสดงว่ามีมานานแล้วมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา มันก็อยู่ในสังคมอะไรนี่ไปโปรตุเกสเนี่ยหากินง่ายเลยมันมีฝอยทองนี่แพ็คเป็นแพ็คขายในซุปเปอร์มาร์เก็ตเลยที่โปรตุเกสนะครูใช่ไปมาประจำเลยไม่ใช่แต่ขนมไอ้นี่อย่างเดียวนะขนมผิงรู้จักขนมผิงไหมขนมผิงสมัยเป็นเด็กเราชอบอมให้มันละลายเนี่ยหวานหวานมีขายทั่วไปก็มีขายด้วยมีขายอันนี้ฝอยทองใช่ไหมฝอยทองแต่ว่าทองหยิบเขาไม่หยิบอย่างนี้ที่โปรตุเกสเนี่ยของเราจะหยิบใส่ถ้วยของเราเนี่ยหยิบที่หยิบเพราะว่าใช้มือทองหยิบสามหยิบจับจับนี่นะฮะแต่ของเขาเนี่ยจะเป็นแบนเป็นแผ่นกลมๆบ้างหรือม้วนเป็นโลบ้างอ๋อเหรอใช่ไอ้ฝอยทองเนี่ยก็มีเป็นแพ็คๆเลยในซุปเปอร์มาร์เก็ตเอาไปโรยหน้าเค้กก็มีอบแห้งก็มีเหมือนบ้านเราเลยเหรอโอ้บรรพบุรุษมาจากโปรตุเกสจริงๆก็มีมานานแล้วครูมีมานานแล้วคาราเมลเนี่ยคาราเมลหวานๆนะกาลาแมก็มาจากกาลาแมกาลาแมมาจากกาลาเมลเอาเพี้ยนเพี้ยนมาเงี้ยเหรอใช่ฮะขนมอบเช่นขนมหม้อแกงอ่าฮะขนมหม้อแกงนี่ใช้อบใช่ไหมเพชรบุรีนี่เยอะแยะมากมายเลยนะใช่นั่นแหละก็มาจากขนมโปรตุเกสเออเหรอใช่คนที่มีชื่อเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยอะไรรู้ไหมชื่อเคยได้ยินเท้าทองกีบม้าไหมทำไมต้องกีบม้าเพราะว่าอะไรเป็นทหารม้าหรือเปล่าไม่ใช่แกเป็นผู้หญิงชื่อมาดามเฟอร์กีเดอร์มาเข้าใจว่าประวัตินางเนี่ยเป็นลูกครึ่งโปรตุเกสญี่ปุ่นแล้วมาอาศัยอยู่กรุงศรีอยุธยาแล้วได้แต่งงานกับคอนสแตนตินฟอนคอนเจ้าพระยาวิชาเยนอะไรเงี้ยก็มามันมีเรื่องราวไปอ่านได้แล้วก็เป็นคนที่ทำอาหารหรือขนมโปรตุเกสอย่างเงี้ยแล้วเชื้อสายโปรตุเกสนี่ยังไม่หมดนะยังอยู่ในกรุงเทพก็มีนี่แหละฮะอยู่แถวๆเขาเรียกว่าฝรั่งกุดีจีนวัดสังตะคูดฝั่งทนแล้วจะมีขนมอบอยู่ขนมฝรั่งกุดีจีนนั่นแหละนั่นแหละขนมอบโปรตุเกสนั่นแหละหลายสิบปีเป็นร้อยเป็นร้อยปีนะใช่ใช่โปรตุเกสที่โปรตุเกสเชื้อสายไทยเนี่ยอยู่วัดอรุณวัดกัลยาณมิตรแล้วจะมีโบสถ์สังตะคูดอยู่น่ะจะมีชุมชนโปรตุเกสดั้งเดิมอยู่ก็ยังมีร่องรอยยังมีร่องรอยอยู่เดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนว่าฝรั่งหรือชาวตะวันตกเข้ามาครั้งแรกเนี่ยในสมัยอยุธยาเกือบตอนต้นๆ ตอนกลางๆนี่แหละชาติแรกที่เข้ามาคือพวกโปรตุเกสแล้วพวกอะไรตามมาฮอลันดาฮอลันดาหรือพวกดัชฮอลแลนด์หรือพวกฮอลแลนด์หรือเนเธอร์แลนด์มี3ชื่อนะพูดถึงเนี่ยก็คือฮอลันดาฮอลแลนด์หรือพวกดัชก็ประเทศเนเธอร์แลนด์ปัจจุบันนี่ปัจจุบันคือประเทศเนเธอร์แลนด์พวกนี้ก็เริ่มสำรวจเส้นทางเริ่มค้าขายเราต้องการอะไรเทคโนโลยีเทคโนโลยีปืนไฟปืนใหญ่อาวุธจากดาบจากมีดดาบจากมีดจากโล่หอกแหลนหลาวเกาทันต่างๆเนี่ยเป็นปืนแล้วเป็นปืนพอเข้ามาเสร็จปุ๊บมันก็เปิดเส้นทางนี้แหละแต่ชาติตะวันตกถ้าพูดตะวันตกเนี่ยมันจะมีอินเดียก่อนใช่ไหมครับแล้วก็เปอร์เซียเปอร์เซียนี่คือประเทศอิหร่านในปัจจุบันตะวันออกกลางตะวันออกกลางเราเอางี้ก่อนว่าเปอร์เซียเนี่ยเราค้าขายกับอินเดียค้าขายกับเปอร์เซียก่อนเปอร์เซียเข้ามากลุ่มที่มาจากเปอร์เซียแล้วเดินเรือเนี่ยหนึ่งเปอร์เซียนับถือศาสนาอิสลามแล้วก็มาทางนี้พอเข้ามาทางตอนใต้เนี่ยประเทศที่เคยนับถือพุทธนับถือฮินดูก่อนกลับเป็นอิสลามเช่นอินโดนีเซียหรือชวาปลายแหลมมาลายูรับมาจากเปอร์เซียแล้วก็มีเปอร์เซียเข้ามาค้าขายในเมืองไทยเนี่ยก็มีตระกูลใหญ่ตระกูลหนึ่งซึ่งปัจจุบันนี่เป็นตระกูลใหญ่มากในเมืองไทยสืบเชื้อสายมาจากชนชาติตะวันตกทางเปอร์เซียก็คือนามสกุลอะไรสายสกุลบุญนาถสืบเชื้อสายมาจากเชกอมัดเจ้าพญาบวรราชนายกเชกอมัดครับท่านเป็นเปอร์เซียที่เป็นสายมุสลิมเข้ามาก่อนแล้วชำนาญการค้าขายเดินเรือเราก็ตั้งเจ้าพญาบวรราชนายกเนี่ยเป็นกรมท่าขวาติดต่อกับฝั่งตะวันตกอย่างเงี้ยท่านเชกอมัดเนี่ยก็ถือว่าเป็นขุนนางต่างชาติที่เข้ามารับราชการ
นะฮะและมีความสำคัญสืบเชื้อสายมาถึงสกุลบุญนาคจนถึงทุกวันนี้มีความสำคัญต่อประเทศไทยยังไม่หมดยังไม่หมดนอกจากชาติตะวันตกนี่นะมีออกยาเสนาพิมุขอีกญี่ปุ่นโอ้ญี่ปุ่นญี่ปุ่นนี่เราเล่าผสมเลยนะว่าเป็นขุนนางต่างประเทศเลยนะออกยาเสนาพิมุขเนี่ยท่านยามาดะนางามาสะท่านมีความสำคัญไงครูท่านมีความสำคัญคือ 1. มีความเชี่ยวชาญในการลบ 2. ดาบซามูไรเนี่ยขึ้นชื่อที่สุดในโลกนะไทยเราได้รับวัฒนธรรมดาบญี่ปุ่นเนี่ยมาตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงต้นเครื่องพระแสงดาบพระราชสัตราวุธปัจจุบันก็เป็นลักษณะดาบญี่ปุ่นถ้าใครไปอ่านในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชราชวงศ์ปราสาททองครับเจ้าพญาวิชาเยนคอนสแตนตินฟอนคอนแกไม่ใช่คนอังกฤษคนนั้นแต่เป็นชนชาติกรีกนายฟอนคอนคนนี้เข้ามารับราชการจนเป็นออกยาวิชาเยนออกยาคือเจ้าพญาวิชาเยนมีตำแหน่งมีตำแหน่งแต่เมียแกเนี่ยก็เป็นเชื้อสายโปรตุเกสก็คือมาดามเฟอร์กีเดอร์มาหรือเท้าทองกีบม้าแต่บ้านปลายชีวิตของฟอนคอนเนี่ยถูกจับประหารตามบันทึกของฝรั่งว่าฟอนคอนร่วมมือกับฝรั่งเศสที่จะตั้งให้เป็นเมืองขึ้นฝรั่งเศสแล้วก็ตั้งเป็นศูนย์กลางคริสตศาสนาแต่ว่าคนที่มาปฏิวัติกำจัดฟอนคอนหนึ่งคือพระเพทราชาสมเด็จพระนารายณ์สวรรคตปุ๊บท่านก็ตั้งตัวเองขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ชื่อพระเพทราชาตั้งราชวงศ์บ้านพลูหลวงเป็นราชวงศ์สุดท้ายแล้วก็จับมาดามเฟอร์กีเดอร์มาเนี่ยต่อมาเข้าคุกนะแต่แล้วต่อมาก็ออกมาแล้วก็ให้อยู่เครื่องต้นทำอาหารขนมขนมพวกนี้ก็เลยแพร่เข้ามาสู่ราชสำนักอยุธยาโอ้นี่มีเรื่องราวมีเรื่องราวให้กินเฉยๆนะสายเชื้อชาตินะที่เข้ามาในเมืองไทยใช่เนาะถึงผืนแผ่นดินไทยครับจะเป็นประเทศที่มีผืนที่ที่ไม่ใหญ่มากไม่เล็กจนเกินไปแต่ก็ถือว่าเป็นแผ่นดินที่มีหลากหลายเชื้อชาติได้เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารพระมหากษัตริย์ไทยนะครับเราเห็นว่ามีหมดเลยนะหลากหลายเชื้อชาติแต่ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขได้ร่มพระบารมีของพระมหากษัตริย์ไทยวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับครูไก่ครับท่านดร.สุรัตน์จงดาครับผมขอบคุณครับ